นี่นะคุณผู้ชมนะครับก็จะเป็นอีสเตอร์เอ็กนะครับมาเก็บนะครับในส่วนของพระนะครับพระเครื่องนะครับซึ่งในเกมเครื่องแรกนี้เราจะมีอยู่ทั้งหมด2ชิ้นด้วยกันนะครับอีกชิ้นหนึ่งนะครับจะอยู่ในส่วนของอีสเตอร์เอ็กเครื่องดนตรีนะครับผมที่เราเปิดใช้กุญแจเปิดเข้าไปในห้องดนตรีนะครับแล้วเราก็เล่นเครื่องดนตรีตามตัวอย่างในวิทยุนะครับเราก็จะเจอกับห้องลับที่จะนำไปสู่พาเครื่องอีกชิ้นหนึ่งนะครับนะครับผู้ชมนะครับหลังจากที่เราเล่นเครื่องดนตรีใหม่ตามเสียงสยุนะครับเราก็จะพบกับอีสเตอร์เอ็กนะครับที่เป็นประตูด้านนี้จะเปิดนะครับเราก็จะเข้าไปเก็บพระพุทธรูปองค์ที่2นะครับพระเครื่องนะครับอันนี้จะเป็นอัปเดตแพทใหม่นะครับอัปเดตแพทใหม่เป็น 1.0.2 นะครับของตัวเกมนะครับการจัดห้องจัดแสดงภาพก็จะเปลี่ยนไปเป็นรูปแบบลักษณะนี้นะครับเป็นตรงนี้เหมือนกับเป็นผู้ชมแล้วใช่ไหมมีรูปภาพเต็มไปหมดนะฮะนะครับใครได้ผ่านไปตรงนี้ก็แวะมาดูกันใหม่ได้นะโอเคไปเก็บพระเครื่องก่อนที่แท่นบูชาครับนี่นะครับโอเคครับขอบคุณที่ติดตามครับผม